ั้นมีมนต์คลังยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งเด็กขี่หลังควายผ้าเข้ามาคาดทุ่งไฟฟานเรืองรุ่งเป็นลูกทุ่งไทยเสน่ห์ลูกทุ่งเย้ายวนอารมณ์น่าชื่นน่าชมน่าอนุรักษ์เอาไว้เพลงพื้นบ้านเราก็ไม่สูญหายเพราะคุณจับใจชั่วลูกชั่วหลานวัดที่นายต้องไปแข่งขันประกวดประชันกับเขาที่นั่นลูกทุ่งเสียงทองวอนแม่แจ่มจันมาลายปลอบควันให้ลั่นเวทีเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฝันเป็นเหมือนสวรรค์นำพาให้มาเต็มที่น้ำเสียงเนอเนอให้เธอช่วยทีเป็นมิตรไมตรีไม่มีวันลืมหัววันอย่างนี้แหละหรือเธอจะรอให้ป้าสายตื่นจ้ะนี่เราก็ไปแต่หัววันหน่อยนึงไปเตะๆไหว้พระเผื่อจะเจออีกไงเออจริงสิเนาะธรรมดาเนี่ยนะก่อนที่พี่รุ่งเขาจะขึ้นร้องคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะต้องไปไหว้พระทุกครั้งเลยเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างทำได้เลย แคทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะเสียประสานเขาต้องพยายามขนาดนี้อ่ะพีให้มาเต็มที่
็นมิตรไมตรีไม่มีวันลืมหัววันอย่างนี้แหละหรือเธอจะรอให้ป้าสายตื่นจ้ะนี่เราก็ไปแต่หัววันหน่อยนึงไปเตะๆไหว้พระเผื่อจะเจออีกไงเออจริงสิเนาะธรรมดาเนี่ยนะก่อนที่พี่รุ่งเขาจะขึ้นร้องคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะต้องไปไหว้พระทุกครั้งเลยเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างทำได้เลยแคทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะเสียประสานเขาต้องพยายามขนาดนี้อ่ะพี่ก็เขาอ่ะนะเคยไปเสนอค่าตัวให้พี่ขอให้พี่เอาเพลงมาให้เขาแต่พี่ยังไม่ตกลงเองแหละแต่เรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วนะพี่เทปที่เขาทำให้แคทอ่ะมันก็พอเดินได้พูดกันตรงๆเลยเอาไหมอ่ะแสดงว่าเมื่อก่อนที่พี่พูดเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วไงเอาสิตอนนี้พี่ก็พูดตรงๆสิคืออย่างนี้เสียประสานเนี่ยมันพยายามทุกวิถีทางนะเพื่อจะทำลายหัวหน้าผมเนี่ยทั้งคิวเพลงบ้างตลาดเทปบ้างอุ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยนะสุดท้ายนะก็จะมาลงที่น้องแคทนี่แหละแล้วถ้าเกิดได้ขึ้นคู่แล้วก็ประชันกันเนี่ยแฟนเพลงไม่เข้าใจนะจะคิดว่าพี่เนี่ยนะเจาะจงจะทำลายเราด้วยแหละแต่มันก็ไม่ใช่นิสัยพี่นี่แล้วใครเขาจะไปรู้ด้วยล่ะเฮ้ยใช่ไหมถ้างั้นน่ะเราก็เปิดโปงให้หมดเลยแม่ว่าแผนทั้งหมดจะเป็นของเสียประสานเขาอ้าวพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะพี่แล้วผลทั้งหมดมันก็มาลงที่น้องแคทสิคะเนี่ยไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลไปเลยนะพี่มีวิธีแก้ไขพี่จะไม่ทำให้ภาพของเราสองคนเนี่ยต้องเสียหายเป็นอันขาดเชื่อพี่ดิใช่ฮะน้องอ้อคุณสวยจ้าจ้าใส่นาฬิกาสวยจังจริงอ่ะกี่โมงแล้วล่ะอ๋อตอนนี้เหรอจะ6โมงแล้วพี่โอ้โห6โมงเย็นนี่นะก็6โมงเย็นสิคะที่ตะวันจะตกแล้วนะคะพี่โง่ๆไอ้ลุงไปเถอะวะแม่กองเชิญน้องเหมิงเออใช่ครับเออไปกันไปวันนี้พี่รุ่งไปเปิดการแสดงที่แม่กลองเหรอจ๊ะใช่จ้ะแล้วเรานะทำใจดีๆไว้ไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้นะขอบคุณพี่รุ่งค่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่ไปก่อนนะเฮ้ยไปพี่รุ่งคะพี่รุ่งคุณรุ่งขาคุณรุ่งพี่รุ่งขาพี่รุ่งขาถามว่าไงครับแต่ว่ายังไงอ่ะอ้อขอร้องอะไรอย่างได้ไหมคะคุณลุงต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องแคทนะเพราะว่าอ้อเลยเป็นห่วงมากเลยล่ะค่ะได้เลยได้จ้าน้องอ้อนะวาดวาดเอานะจ้าเฮ้ยไปสวัสดีครับอ้าวสวัสดีพ่อหานครับอุ้ยไปไหนมาละจ๊ะเนี่ยอ๋อพอดีผมแวะมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาป้าไม่ทราบมณีเขาอยู่ไหมครับอยู่จ้ะแต่ยังอยู่ในสวนเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเออนี่วันนี้อยู่ทานข้าวกับป้าก่อนไหมอ๋อดีสิครับแต่ว่ายังไงเนี่ยผมอยากเจอมณีเขาก่อนครับเอางั้นเหรอเออมีธุระสำคัญเหรองั้นป้าจะไปตามให้เดี๋ยวนี้เลยเอาไหมมันก็สำคัญเหมือนกันครับแหมทุกทีเนี่ยมณีมันกลับมาแล้วนะป่านนี้แล้วอ่ะแต่ทำไมวันนี้มันยังไม่กลับล่ะ